มีนักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับปรากฏว่าขับรถลงไปที่หาดกำมะลาในจังหวัดภูเก็ตนะครับก็มีคนที่บันทึกภาพขณะเกิดเหตุการณ์ได้ทีนี้พอมีการเผยแพร่ออกมาก็เป็นประเด็นที่ผู้คนในสื่อสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์กันกว้างขวางครับซึ่งมีความคืบหน้าในเรื่องนี้ให้ดูภาพกันก่อนเลยฮะเนี่ยฮะโอ้โหขับลงไปแบบนี้นะครับแล้วไม่ได้ขับลงไปธรรมดาขับวนด้วยเดี๋ยวจะมาบอกว่าทำไมเขาถึงขับวนและทำไมเขาถึงขับลงไปนะครับคลิปเนี่ยนะครับถูกส่งต่อในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อวันที่1เมษายนเนี่ยนะครับขณะมีผู้ขับรถยนต์ลงไปที่ชายหาดกำมะลาอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตโอ้โหพอเรื่องนี้เผยแพร่ออกมานี่ทำให้มีผู้เข้ามาแสดงความเห็นกันเยอะเลยครับหลังมีการเผยแพร่คลิปนี้ออกไปครับทางด้านตำรวจสภ.กำมะลาก็ได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหลังจากที่ทราบตัวผู้ขับขี่แล้วครับทางพนักงานสอบสวนได้เชิญตัวผู้ขับขี่รถยนต์คันดังกล่าวเนี่ยมาเปรียบเทียบปรับไปแล้วครับในอัตราโทษสูงสุดก็คือ 1,000 บาทครับจากการตรวจสอบพบว่าผู้ขับขี่เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยเนี่ยครับขับรถมาจากกรุงเทพมหานครจะพาครอบครัวมาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตครับโดยในวันเกิดเหตุที่มีคนบันทึกคลิปไว้ได้นะครับเจ้าตัวก็อ้างว่าพอเขาขับรถยนต์มาถึงที่บริเวณหน้าชายหาดกำมะลาคือเขาไปเห็นว่ามีการขับรถบรรทุกเจ็ตสกีลงไปที่บริเวณชายหาดพอเห็นแบบนั้นเขาก็คิดว่าเออน่าจะขับลงไปได้นะฮะจริงครับเอาก็รถคันนั้นลงไปได้เขาก็ต้องลงไปได้สิคุณใช่ไหมเขาคิดแบบนั้นก็เลยขับตามไปครับครับประกอบกับเมื่อขับลงไปที่บริเวณชายหาดแล้วปรากฏว่าลูกของผู้ขับขี่เนี่ยคืออยากจะถ่ายภาพบรรยากาศของชายหาดกำมะลาเพราะว่าแหมชายหาดที่นี่สวยงามครับโอ้เขาก็เลยเนี่ยอย่างที่เห็นไปขับรถวนครับให้ลูกถ่ายภาพแล้วก็คลิปวิดีโอหลังจากนั้นก็เดินทางหรือว่าขับรถกลับไปที่ที่พักโดยเขาบอกว่าไม่รู้ครับว่าการจะทำดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถทำได้และผิดกฎหมายพร้อมกันนี้ก็ได้แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับโดยหลังเกิดเหตุเนี่ยนะครับตำรวจก็ได้มีการประสานกับทางด้านอบต.กำมะลาครับคือให้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ไปเลยครับว่าเตือนฮะว่าห้ามไม่ให้ขับรถลงบริเวณชายหาดเพราะเป็นการทำผิดกฎหมายครับต้องมีป้ายแบบนี้ในโลกนี้แล้วนะป้ายห้ามขับรถลงชายหาดซึ่งจริงๆในต่างประเทศเขาก็ไม่ทำกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นต้องมีป้ายห้ามขับรถลงชายหาดแล้วปกติป้ายเตือนเช่นถ้าเกิดสังเกตธงสีแดงห้ามลงเล่นน้ำแล้วก็ป้ายเตือนแมงกะพรุนป้ายเตือนให้สวมเสื้อชูชีพเวลาลงเล่นน้ำเป็นต้นอันนี้จะมีป้ายใหม่เดี๋ยวพอติดป้ายเนี่ยผมว่านักข่าวน่าจะไปเก็บภาพมานะห้ามขับรถลงชายหาดที่ภูเก็ตนะครับ